สาวจีนเจ้าของคอนเทนต์ดิสเครดิตเมืองไทยที่ซอยนานานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ชื่อจริงที่อยู่แล้วด้วยและที่สำคัญครับเธอยังอยู่ในประเทศไทยนั่นเองเธอดิสเครดิตเมืองไทยยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้เที่ยวจะรู้ไหมครับโดยคอนเทนต์สาวจีนคนนี้นะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอคอนเทนต์ตัวนี้ลงใน TikTok ของจีนหรือว่าโตอินนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปดูค่อนข้างเยอะเลยโดยเนื้อหาในคอนเทนต์เนี่ยเธอไปทำคอนเทนต์ที่ซอยนานาในช่วงกลางดึกครับแล้วก็ปล่อยคลิปวิดีโอตัวนี้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเนื้อหาภายในคลิปนะครับแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยไปเดินอยู่ในซอยนานาครับแล้วก็ระหว่างทางที่เธอเดินไปนะครับจะสังเกตได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจับจ้องแล้วก็ให้ความสนใจเธอนะครับบางคนก็เข้ามาพูดคุยทักทายด้วยแต่ประโยคสำคัญเลยครับที่ทำให้คนไทยรู้สึกไม่พอใจกับสาวคนนี้ก็คือเธอบอกว่าคนที่มาเดินมาท่องเที่ยวในซอยนานา 99% ไม่ใช่คนดีแล้วก็ที่สำคัญซอยนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นการดิสเครดิตสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยโดยล่าสุดครับตำรวจสน.ลุมพินีนะครับตรวจสอบข้อมูลของสาวจีรายนี้พบว่าเธอชื่อมิสซือชื่อยู่หวังครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะเธออายุ28ปีครับเกิดเมื่อวันที่23เดือน3ปี1995เธอเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาผ่านตม.สุวรรณภูมินะครับและสามารถอยู่ในเมืองไทยได้ถึงวันที่31ตุลาคมปีหน้านั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ติดต่อแล้วก็ขอเชิญตัวเธอเนี่ยเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลด้วยนะครับและจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆต่อไปปัจจุบันนะครับคลิปวิดีโอคอนเทนต์ตัวนี้ของสาวจีนคนนี้เนี่ยมียอดแชร์ไปแล้วกว่าหมื่นแชร์นะครับแล้วก็ใน WeChat วิดีโอเนี่ยมีคนแชร์ไปแล้วกว่า 4,000 ครั้งคาดการณ์กันว่ามีชาวจีนที่เห็นคอนเทนต์ดิสเครดิตเมืองไทยอันนี้ไปแล้วกว่า2ล้านคนหลังจากมีการแชร์คอนเทนต์คลิปวิดีโอตัวนี้ของสาวจีนคนนี้นะครับก็มีคนไทยมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับเรารวบรวมมาส่วนหนึ่งฮะก็บอกว่ารัฐบาลไทยควรจัดการกับสาวจีนคนนี้นะครับแล้วก็บางคอมเมนต์นี้เจ็บแสบมากบอกว่าเธอดิสเครดิตเมืองไทยแต่ก็อยู่เมืองไทยแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยด้วยต้องยอมรับนะครับว่าคอนเทนต์ของสาวจีนคนนี้เนี่ยมาแรงมากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเพราะว่าข่าวประเทศจีนเนี่ยทิ้งเมืองไทยนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงมาแรงจริงๆแล้วยิ่งมาเจอกับคอนเทนต์แบบนี้แล้วอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยน้อยลงไปอีกนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสกินนิวส์ด้วยครับ